โอเคครับสำหรับนะครับชัปเตอร์นี้นะครับก็จะเป็นของเจ้าไม้นะครับเจ้าไม้นี่ผมทำการอัปเกรดมาเป็น T3 เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเจ้าไม้กับเจ้าลิตเติ้ลชอนก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับในการอัปเกรดนะนี่นะครับเริ่มจากชุดเกราะนะครับที่เป็นเพิ่มนะครับตามที่เห็นเลยนะครับนี่นะครับตัวที่เป็นอัปเกรดนะครับชุดเกราะสีน้ำเงินตัวนี้นะครับก็จะเพิ่ม AP นะครับให้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับสีส้มนะครับก็จะเพิ่ม HP กับ Tower อย่างเดียวส่วนสีเขียวก็จะเพิ่มตัว HE นะครับมาให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้ผมเพิ่มเป็นสีส้มทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูกันนี่นะครับแล้วก็อัปเกรดเป็นนี่นะครับขึ้นเทียร์3หมดเลยนะครับราคาตามที่เห็นเลยนะครับ4ล้านนี่นะครับเรามาดูขาครับนี่นะครับก็จะมีนะครับเริ่มจากตัวนะครับเล็กอัมเมอร์นะครับเป็นกรอกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นจัมป์คูลดาวน์นะครับก็คือจัมป์คาปาซิเตอร์นะครับลดการกระโดดนะครับคูลดาวน์ลงมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น Jump Amplifier นะครับเป็นการเพิ่มการกระโดดนะครับและ Accelerator นะครับเพิ่มความเร็วให้กับเจ้าไม้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเพิ่มเกราะให้ก็แล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วก็อัพเป็น T2 นะครับแล้วก็T3ต่อเลยนี่นะครับนี่นะครับมาดูที่คอนะครับหรือว่าแกนกลางนะก็จะคล้ายๆกันนะครับเริ่มจากตัวนะครับซิสเต็มhardening นะครับแล้วก็ตัว EM circuit นะฮะแล้วก็ radar แล้วก็ stealth technology นะครับเดี๋ยวเป็นผมเพิ่มเป็น system hardening นะครับหรือว่าเพิ่มเกราะให้กับตัวคอไปเลยนะครับเพิ่มเป็น T3 หมดเลยนะครับนี่นะครับโอเคครบหมดแล้วนะฮะนี่นะครับครบหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูนะครับโดยรวมเลยนะครับผมเพิ่มตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับตามนี้เลยนะครับนะครับเพิ่ม Tower HP ให้เป็น 7,040 นะครับแล้วก็เพิ่มขาให้เป็น 7,760นะครับแล้วก็แกนกลางครับตรงคอนะครับระหว่างขาแล้วก็ทาวเวอร์นะครับเป็น 2,400 นะครับสปีดจะลดลงนะครับ-2แล้วก็การกระโดดก็ลดลง -7.88 เมตรนะครับจัมป์คูลดาวน์นะครับ9วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มค่าต้านทานตัวฟูกูนะครับมาอีกนะครับ 12% นะครับก็คือต้านทานประจุไฟฟ้านะครับแล้วก็มุมมองในการมองนะครับ Radar Distance นะครับเพิ่มมาอีก160เมตรนะครับนะครับเจ้าไม้มี4ขานะครับนี่นะครับเป็นไททันนะครับคาร์ไลท์มี4ขานะครับนี่นะครับความสามารถพิเศษของเขาก็คือกระโดดได้นะครับแล้วก็ไต่นะครับไต่ตึกไต่เขานะครับไต่ที่ลาดชันได้นะครับตัวนี้นะครับนี่คือความสามารถพิเศษของเจ้าไม้นั่นเองนะครับนะครับติดอาวุธนะครับได้2ช่องนะครับเป็นช่องไลท์ทั้ง2ช่องแล้วก็
เป็นช่องสเปเชียล1ช่องด้านหลังนะครับนี่นะครับเหมือนกันกับเจ้า Little Tron ทุกประการนะครับสำหรับเจ้าไม้นะฮะแล้วก็นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าไม้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าไม้นะครับในการติดอาวุธนะครับที่เป็นฟูกูนะครับฟูกูที่มีประจุไฟฟ้าในการช็อตคู่ต่อสู้ให้สตันนะครับหรือว่าให้หยุดชั่วขณะนะครับนะฮะตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เจ้าไม้นะครับตัวต้านทาน EPM นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตรงคอนะตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับ EM circuit นะครับนี่ครับจะเพิ่มค่าต้านทานนะครับ EMP นะครับ 12% ก็คือสามารถต้านทานตัวฟูกูนี่ครับตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนฟูกูเดิมๆนะครับก็ที่เป็น T1 นะครับที่เป็นสเปเชียลนะครับเป็นสเปเชียลในคัตไลท์นะครับนะครับรีโหลด20วินาทีนะครับในการไปสตันคู่ต่อสู้หรือไปช็อตคู่ต่อสู้นะครับ20วินะฮะแล้วก็ระยะในการเข้าไปชาร์จคู่ต่อสู้หรือว่าไปทำให้เขาสตันนั้นนะครับเป็นระยะประชิดเลยนะก็คือ35เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ระยะในการสตันของคู่ต่อสู้ก็คือ5วินาทีนะครับเราสามารถอัปเกรดให้เขาได้นะครับเรามาดูการอัปเกรดของฟูกูนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มจาก T1 นะครับจะมีสล็อตให้เราอัปเกรดก็คือ2สล็อตเรามาดูฟูกูครับนี่ครับระยะนะครับระยะจาก35นะครับเป็น38ก็คือเมื่อเรานะครับอัปตัว EMP นะครับโปรเจคเตอร์เข้าไปนะครับอันต่อมาครับตัวนี้เป็นเพิ่มเกราะให้กับฟูกูนะครับเป็น HP นะบวกเข้ามา600นะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นนะครับ Circ Amplifier นะครับบวกนะครับการระยะในการสตันของศัตรูมาอีก 0.5 วินะครับต่อมาครับตัวนี้เป็นอันเดียวกันนะครับกับโปรเจคเตอร์เมื่อกี้นะบวกเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์นั้นนะครับลดการรีโหลดเป็น1วินะครับเป็น19วินะครับลดลงมานะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดตัวที่ให้ดูนะครับเริ่มจากระยะก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่เซิร์ชนะครับแอมพลิไฟเออร์นะครับเพิ่มระยะให้คู่ต่อสู้สตันนานขึ้นนี่นะครับเป็นT1นะแล้วก็แบ็กกลับมานะครับเพื่ออัปเกรดเป็นT2มันจะเพิ่มสล็อตเข้ามาแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาเพิ่มในส่วนของรีโหลดนะครับนี่นะครับแล้วก็ improve นะครับอัปเกรดเป็นT2ในทันทีนะครับนะฮะตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับคราวนี้เราก็แบ็คไปอีกทีนึงนะครับเพื่ออัปเกรดเป็น T3 ระดับสุดท้ายนะครับนี่นะครับคราวนี้ผมจะเพิ่มเกราะให้กับมันนะครับก็ซื้อไปเลยนะครับแล้วอัปเกรดให้ไปถึง T3 เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เต็มแล้วนะครับคราวนี้เรามาอัพต่อในส่วนอื่นนะครับเจเนอเรเตอร์อัพไปครับ4ล้านเซิร์ชแอมพลิไฟเออร์แล้วก็ EMP โปรเจคเตอร์นะครับอินพุตไปเลยนี่นะครับอันนี้เต็มแล้วนะแล้วแบ็คกลับมานี่นะครับฟูกูก็จะมีเป็นเทียร์3นะครับหรือว่า T3 นั่นเองนะครับเป็นอัพเต็มนะครับแล้วก็ผมอัพเป็น HP บวกมา900นะครับรีโหลดเป็นลดลงมาเหลือ 16.5 วินาทีนะครับระยะ
นะครับเข้าไปชาร์จคู่ต่อสู้หรือว่าทำให้คู่ต่อสู้โดนไฟฟ้าช็อตนะครับ40เมตรแล้วก็คู่ต่อสู้จะสตันนานถึง7วินาทีนะครับอันนี้ก็คืออัปเกรดให้ดูแบบคร่าวๆโดยอัปเกรดแบบโดยรวมนะครับส่วนใครจะไปเพิ่มระยะอะไรยังไงก็ลองไปทำดูอีกทีนึงนะครับคราวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนอาวุธนะครับมาที่รีเพสนะครับคราวนี้ผมจะมาดูนะครับพามาดูในส่วนของอาวุธที่เป็นสเปเชียลสำหรับหุ่นหรือว่าไททันคาร์ดไลท์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะตอนนี้ก็จะมีแค่2อันนะครับก็คือฟูกูแล้วก็บีคอนนะครับนี่นะครับเรามาดูฟูกูแบบเดิมๆนะครับนี่บอกนะครับฟูกูก็คือสายฟ้านะครับสำหรับช็อตคู่ต่อสู้เพื่อให้สตันส่วนบีคอนครับคราวนี้บีคอนจะนะครับเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นการส่งสัญญาณนะครับให้ยิงอาวุธที่เป็นอาวุธจรวดหัวระเบิดยิงลงมาใส่คู่ต่อสู้นะครับด้วยความเร็ว900เมตรต่อวินาทีนะฮะแล้วก็ค่าดาเมจของจรวดที่ยิงลงมานะครับก็คือ100นะครับโดยที่มีจรวดที่ยิงมาจากฟ้าก็คือ25ลูกนะครับระยะในการยิงของเจ้าบีคอนนั้นคือ 5,000 เมตรเลยนะฮะ 5,000 เมตรเลยพูดง่ายๆคือเราล็อกคู่ต่อสู้ได้ปุ๊บเราสั่งยิงครับแล้วก็มันรีโหลดถึง50วินาทีนะครับค่อนข้างนานเลยนะครับเกือบนาทีนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาซื้อเลยนะครับนี่ครับทำให้ดูเลยนะครับเรามาเริ่มนะครับอัปเกรดกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับก็คือเป็นชุดเกราะนะครับหรือว่าเสื้อเกราะให้กับตัวนี้เลยครับเพิ่มความต้านทานให้กับเจ้าบีคอนนะครับบวก600แล้วก็เป็นเรนฟอร์สนะครับแอมมูนิชันนะครับก็คือเพิ่มความแรงให้กับจรวดที่ยิงลงมานะครับนะครับบวก7อันนี้ก็เพิ่มนะครับแอมโมนะครับหรือว่าเพิ่มกระสุนให้อีก2ลูกอันสุดท้ายครับรีโหลดนะครับรีโหลดลบ3วินาทีนะครับนะครับฟีดดิ้งเกียร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยนะครับเอาเป็นตัวนี้นะครับเพิ่มดาเมจนะครับบวก7เลยนะครับอันที่2เอาเป็นเพิ่มกระสุนนะครับนี่นะครับแล้วก็แบ็คกลับไปนะครับ1ทีนะครับเพื่ออัปเกรดเป็นที2ปุ๊บนะครับแล้วคราวนี้มาเพิ่มเป็นรีโหลดนะครับแล้วก็อิมพรูฟต่อนะครับที2ในราคา 400,000 นะครับนี่นะครับแล้วก็แบ็คกลับมาอีกทีนึงครับเพื่ออัปเกรดเป็นที3นะครับนะครับแล้วก็เหยียดปลายคราวนี้นะครับเราก็มาเพิ่มเกราะให้กับมันนะครับนี่นะหรือว่าถ้าใครอยากที่บอกครับที่ใครจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเอาที่เราชอบเลยนะครับอันนี้ทำให้ดูนะครับว่าราคามันมีเท่าไหร่นะครับสูงสุดคือ4ล้านนะครับอัพเต็มนะครับมาดูกันว่าถ้าอัพแบบนี้นะครับจะเป็นแบบไหนเรามาดูกันนะครับอัพเต็มแล้วนะฮะนี่นะครับบีคอนใน T3 นะครับ HP เพิ่มขึ้นเป็น 1,900 ครับแล้วก็ค่าการทำลายดาเมจครับบวกเป็น114นะครับส่วนระยะนะครับไม่เพิ่มนะครับแม็กเลนยังเป็น 5,000 เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มกระสุนนะครับหัวจรวดที่ยิงมาจากฟากฟ้านะครับอีก29ลูกนะครับแล้วก็รีโหลดนะครับ45.5 วินาทีนะครับสำหรับบีคอนนั่นเองนะครับนะฮะก็โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับนี่นะครับไม้นะครับแล้วก็อาวุธเทียบก็คืออาวุธสเปเชียล2อันนะครับ
รามาดูไอ้ตัวที่นี่นะครับที่ผมอัพไว้นะครั้งที่แล้วนะครับนี่นะครับนี่นะฮะสองตัวนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับชัปเตอร์นี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในชัปเตอร์ต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ